ชื่อพรนะคะสุภาวดีนพวงศ์ค่ะก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเคยเปิดร้านอาหาร อยู่หน้ารามทำเหนื่อยมากทำก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็มาตอนหลังมาขายผ้าในห้างเปิด4จุดเปิดทั้งหมด4จุดมีลูกน้องก็พอเรารู้ว่าลูกน้องไม่ค่อยซื่อสัตย์ก็คัดออกทีละคนจะเหลือเราจุดเดียวร้านเดียวพอมาเหลือเราร้านเดียวเนี่ยจากเคยรายได้วันสูงสุด 40,000 วันที่ไหนไม่ได้ก็วันละ 10,000-20,000 จากรายได้ขนาดนั้นอ่ะมันมาเหลือหลักร้อยบางวันก็เหลือ800วันก็เหลือ 1,200 ค่าที่15วันต้องโอนเข้าไป 40,000 เรามีปัญหาอยู่2เดือน 2-3 เดือนมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายที่บ้านก็ยังมียังผ่อนบ้านผ่อนรถยังมีค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ด้วยการที่เราใช้เงินสเปะสปะไปร้านอาหารหรืออะไรเนี่ยก็จะใช้เบียร์แทนน้ำกินใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากใช้เงินอย่างไม่มีคุณค่าก็เริ่มมาจากมาเก็บเล็กผสมน้อยเก็บผ้าในตู้ออกไปขายเก็บของในบ้านไปขายเก็บทรัพย์สินไปขายจนมันขายหมดแล้วจนไม่มีอะไรขายจนวิกฤตจนกระทั่งต้องต้มไข่กินกันกินไข่ลูกนึงต้มไข่ลูกนึงกินกันมารู้ตอนหลังว่าลูกตกงานลูกก็ตกงานเราตกงานกันทั้งบ้านเลยก็เลยคิดบ้านเรามีประกันรถเรามีประกันเยอะด้วยเราตายกันเถอะเราตายเพื่อให้มีทางออกว่าลูกจะได้มีทุนทำต่อไปแล้วก็ดูใน YouTube หาเสื้อผ้าขายส่งราคาถูกก็ไปเจอคำเทศนาของอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ถนนก็อาจารย์บอกพูดถึงเรื่องความรักให้เรารักกันพูดถึงเรื่องน้ำท่วมคนที่ไปเยี่ยมพี่น้องได้ก็พายเรือไปเยี่ยมคนที่ไปไม่ได้อยู่บ้านอธิษฐานเราฟังคำนี้ปุ๊บวิให้เขาอธิษฐานให้เราเถอะคนกลุ่มนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะเราอยากไปเป็นพี่น้องกับเขาเราอยากไปให้เขาช่วยอธิษฐานให้เชื่อว่าคำอธิษฐานเนี่ยเราจะเดินต่อไปได้เราจะหลุดพ้นได้เราจึงตามหาไปเจอโบสถ์เน็กซัสเข้าไปที่โบสถ์เน็กซัสไปเจอพี่น้องเราคนนึงก็หนุนใจบอกว่านับพี่มาถูกทางแล้วนับตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึง3เดือนเนี่ยชีวิตพี่จะเปลี่ยนช่วงนั้นอยากลองกับพระเจ้าก็ อยู่ต่ออีกสัก3เดือนก็ได้ไม่เป็นไรถ้า3เดือนดีไหมก็ยังไม่ตายก็ได้หยุดความตายไว้ก่อนเขาชวนไปทำพันธกิจเขาชวนไปแคร์เขาชวนไปไหนไปหมดเลยอยากลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราระหว่างนั้นพระเจ้าก็สำแดงให้รู้ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่ด้วยสิ่งอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆกับการขายของกับเงินที่จะมาใช้ค่างวดรถค่าบ้านพอเราเริ่มเข้าไปเป็นผู้เชื่อเราก็ได้เรียนพระคัมภีร์ช่วงบ่ายได้เรียนบัญชีการเงินเราก็รู้ว่าจะจัดการบริหารการเงินอย่างไรเราเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเราก็รู้ว่าส่วนไหนมันไม่สมควรส่วนไหนมันไม่ใช่ส่วนไหนเป็นส่วนที่ต้องตัดออกเราก็ตัดออกแฟบสบู่ยาสีฟันมันขาดเราต้องยาสีฟันหมดเราต้องบีบเพื่อจะเอาเหลือเงินไว้เพื่อไปทำทุนหรือเพื่อไปใช้อย่างอื่นที่มันจำเป็นและสำคัญกว่าเราต้องมาเพื่อว่าเราจะได้เอาเงินไปใช้ทางอื่นก่อนไปใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์ก่อนทำให้เรารู้จักการบริหารการเงินการจัดการการเงินไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนที่เราไม่ได้สนใจเลยเลยเหลือก้อนเล็กๆเราก็ไปโยนทิ้งในบ้านเราในตู้เย็นเราก็ดูว่าอะไรมันสมควรที่จะซื้อใส่เข้าไว้บางทีเราใส่ไว้จนมันเสียมันอะไรเงี้ยเราก็ใส่มีแต่เหล้าแต่เบียร์แต่บ้านเรามีแต่โซดาอะไรเงี้ยบ้านเราเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เข้ามาเป็นคริสเตียนเราก็ไม่ปัดพวกนี้ออกเป็นค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยเป็นส่วนเกินของชีวิตอย่างวันไหนเราขายได้น้อยอย่างวันนี้เราไปตลาดนัดมันมีวันที่ขายได้น้อยเราขายได้พันเราก็น่าจะซื้อกับข้าวมากินสักแกงสัก2ถุงแต่ถ้าวันไหนเราขายได้500เราซื้อไข่มาเจียวกินจานเดียวก็พอแต่เมื่อก่อนเราคิดอย่างนี้ไม่เป็นคือเราไปนั่งที่ตรงไหนมันต้องสั่งมาเยอะๆต้องกินกับมากกว่าข้าวอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นว่าการที่เป็นคริสเตียนกับไม่ใช่คริสเตียนใช้ชีวิตต่างกันเงินมันเป็นเงินของพระเจ้าเราต้องใช้จ่ายอย่างคิดรอบคอบว่าใช่ไหมเราจะเอาเงินพระเจ้าไปใช้อย่างนี้ใช่ไหมเราจะเอาเงินพระเจ้าไปใช้แม้แต่ทั้งเราบางทีจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เราก็ถามว่าเดือนที่แล้วเราซื้อไปแล้วเงินของพระเจ้าต้องเอาไปใช้อะไรแต่ว่า10รถของพระเจ้าแบ่งไว้แล้วถ้าเรามองดูว่า
เงิน10ลดจะต้องไปจ่ายนี่เราจะไม่จ่ายเด็ดขาดเราจะไปจ่ายก่อนแล้วเลื่อนอย่างอื่นเอาไว้พอมารู้จักพระเจ้าเราก็ทำบัญชีเริ่มทำบัญชีพระเจ้าก็อวยพรเริ่มขายของเริ่มปลดไปทีละหน่อยเอาผ้าเก่าในตู้มาขายพี่น้องในโปรเกสก็ช่วยเอาผ้าเก่าให้มาขายมาทำทุนเราก็มีทุนขึ้นก็นี่อะไรมาถึงก่อนค่าบ้านค่ารถค่าอะไรมาถึงก่อนเราก็จะปลดไปเรื่อยๆแต่ระหว่างการปลดหนี้นั้น10รถของเราสัตว์ซื่อเราก็อยู่มาเรื่อยๆจนได้ประมาณสักปีกว่าๆบ้านเราก็ปลดหน้าที่ปัจจุบันรถก็ปลดณปัจจุบันณปัจจุบันเดือนนี้แต่ไม่ใช่เราจะไม่มีปัญหาทุกวันนี้เราก็วันต่อวันกับพระเจ้าวันไหนที่เราบางทีอ่ะบางวันเราไม่มีเงินเลยวันที่เราจะไปทำพันธกิจหรือวันที่เราจะไปทำงานพระเจ้าหรือว่าเราจะไปแคร์ไปค่ายบางวันเราไม่มีเงินเลยแต่พระเจ้ามาทันเวลาเมื่อก่อนนี้ขายของวันอาทิตย์ก็ขายวันพุธก็ขายพอวันอาทิตย์ฟังอาจารย์เทศเสร็จรีบวิ่งเลยไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนหรอกรีบลงไปออกไปขายของวันพุธเขามีแคร์ขายของก่อนเก็บไปแคร์ทีหลังเพื่อนทุกทีเขาเริ่มแคร์แล้วก็เข้าไปเราคิดว่าเราทำเองแต่มันทำเองมันเหนื่อยมากคนที่มีพระเจ้าทำเองเหนื่อยมากพระเจ้าก็อวยพรเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มีพระเจ้าแล้ววางไว้ทำน้อยพระเจ้าก็อวยพรมากกว่านั้นเราหยุดวันอาทิตย์เดี๋ยวนี้วันอาทิตย์หยุดเลยวันพุธก็หยุดบ้างถ้าวันไหนเราทำอาหารแคร์เราจะหยุดถ้าวันไหนไม่ทำก็คือเก็บให้ไวเก็บให้ทันเขาให้ทันเขายังไม่เริ่มให้ไปให้ทันเวลาร้านเราเป็นร้านที่เล็กที่สุดเป็นร้านเมตร80แต่ร้านอื่นเขา6เมตร8เมตรทั้งนั้นเลยมีแต่ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ร้านเรากับขายดีแล้วอยู่รอดสมัยก่อนละร้านแค่เมตร80แต่ตอนนี้พระเจ้าอวยพรร้านเป็น6เมตรเมื่อวานนี้เจ้าของตลาดมาสั่งให้ขยายร้านเป็น9เมตรขอบคุณพระเจ้าได้แบบได้ร้านแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าทีแรกว่า6เมตรก็พอแล้วก็ได้เพิ่มเป็น9เมตรขอบคุณพระคุณของพระเจ้าที่ให้เห็นความแตกต่างระหว่างที่เราอยู่ที่คนที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนกับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เห็นผลว่ามันได้ดีกว่าจริงๆมันได้ดีเราเหนื่อยน้อยแต่ได้เงินเยอะพอสิ้นเดือนมาดูค่าใช้จ่ายมาดูบัญชีที่เราทำมันได้มากกว่ามันได้เยอะกว่าที่เราทำเองที่เราทำวุ่นวายทำจนเหน็ดเหนื่อยอยากจะหนุนใจพี่น้องทำงานการของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องทุกคนเหมือนกับอวยพรครอบครัวเราอย่างแน่นอน